ไปแค่โลเท่าไหร่ช่วงนี้250หน่วยใหญ่ๆเลยเนาะอุดรธานีครับผมตลาดทางรถไฟคือเก่าหอยอ้าๆเลยเนี่ยหอยสดๆปากอ้าเบิ่งเอาพี่น้องกระปูก็มีเด้อปูยังครับนี่เป็นปีกๆนี่เขาเอิ้นปูยังปูแกะจ้ะฮะปูแกะปูแกะซื้อมันบ่ซื้อมันเนาะเออปูแกะครับผมกองเท่าไหร่กับปูนี่อันนี้250อันนี้150 250พี่น้องขายถือเด้อเพิ่นต้มให้พร้อมปูนะโอ้หักอยู่ดิปูนะเอามาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งอาหารการกินหลายหรือครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามนะครับผมเราจะพาเลาะตลาดนะครับทั่วประเทศเลยนะครับผมไทยลาวเขมรนะครับผมต้องมาแล้วก็ไม่รู้ปลาเผาต้องเริ่มประสานขายที่อยู่เฉยๆน้อยอะไรเล็กๆก็ข้าวเดือนเมื่อไหร่รุ่นข้าวเดือนตลาดทางรถไฟนะครับอุดรธานีนะครับมาได้มาบ้านเขาจีขึ้นชื่อเลยเนี่ยเป็นแบรนด์อย่างเงี้ยขอบคุณมากครับป้าโอ้มีทุกอย่างข้าวปุ้นนะครับผมข้าวปุ้นหรือข้าวเปียกเนี่ยน้ำพริกสดๆยายเนี่ยทำเองปรุงเองเลยตอนนี้เลยเนาะขายดีป่ะขายดีอยู่จ้าขายดีอยู่เนาะช่วงนี้เนาะอาหารอีสานอุดรบ้านเราของกินหลายพี่น้องโอ้ยกมาเป็นถาดถาดเลยขายเป็นชุดเป็นชุดถุงละ20 50เนาะพี่เนาะเบิ่งเหงาไทยอยู่อเมริกายุโรปอยากกินหอยก็เบิ่งเหงาเด้อคือน้ำลายถาบราซิลดอกแก้วเนาะมันก็สิแก่ขอพูดได้หลายเว้ยโอ้ขนมหมักมี่หมักมี่หมักมี่น่ากินมากเลยพี่น้องตลาดเซ็นเตอร์พอยต์นะครับติดทางรถไฟอุดรธานีนะครับเพื่อนๆนะครับผมเราจะลัดไปนะครับผมข้ามไปฝั่งโน้นนะครับโน้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับผมไทยลาวเขมรเวียดนามนะครับผมอเมริกายุโรปนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามานะครับผมตลาดทางรถไฟนะครับผมอุดรธานีนะครับวันนี้เก็บชมบรรยากาศนะครับผมที่ตลาดนะครับผมตลาดริมทางรถไฟเลยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยครับผมยาวเป็นแถวเลยนะครับผมนี่ครับผมเก็บชมบรรยากาศนะครับว่าเพื่อนจะมีอย่างมาขายเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยครับผมอาหารการกินหลายเด้อนะครับผมเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะพี่ก็จะเริ่มกัน4โมงประมาณ4ทุ่มก็ซาซาแล้วโอเคมีทุกอย่างเลยนะพี่เนาะทุกอย่างเออเปรียบเทียบก็สักกระเบือยาเรือลบครบเลยครับผมเสื้อผ้าก็มีโอ้ข้าวแกงมีหมดเลยมาเที่ยวเหรอครับมาเที่ยวพี่มาเที่ยวข้าวแกงนะครับผมพี่ขายชุดเท่าไหร่เนี่ย20ขึ้นไป20โอ้ถ่ายถูกเลยเนี่ยมันเป็นเมืองใหญ่เนาะใช่อาหารก็ขายผักผลไม้ก็ราคาส่งอยู่ที่ตลาดก็เลยถูกหมดนี่ครับข้าวแกงเป็นตะกิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับทางนี้เป็นมะขามเป็นของเปรี้ยวของหวานนะครับผมนี่ครับมะขามนะครับผมโอ้กุ้งตัวใหญ่ๆ140บาทนะครับกองละ140บาทขายถูกมากเลยนะครับหมูหมูนี่นะข้าวจี่อุดรข้าวจี่อุดรไม้เท่าไหร่ไม้ละ5โอ้ขายถูกเด้อป่าเนี่ยนี่ครับผมเห็นแล้วน้ำลายไหลแล้วเนี่ยมาซื้อเขาเรียกตลาดอะไรติดทางรถไฟอันนี้ตลาดทางรถไฟเซ็นเตอร์พอยต์เซ็นเตอร์พอยต์ตรงนั้นทางรถไฟก็ต่อกันเขาเรียกตลาดทางรถไฟนั่นแหละเนาะตลาดเซ็นเตอร์พอยต์นะครับผมติดตลาดทางรถไฟนะครับอุดรธานีนะครับมาได้มาไอ้ถู
บ้านเกาจีขึ้นชื่อเลยเนี่ยเป็นแบรนด์อย่างเงี้ยขอบคุณมากครับป้าโอ้มีทุกอย่างข้าวปุ้นนะครับผมข้าวปุ้นหรือข้าวเปียกเนี่ยดองแดงค่ะฮะดองแดงดองแดงขนมจีนเส้นใหญ่ขนมดองแดงนะครับเป็นเอิญขนมดองแดงนะครับผมขนมจีนเส้นใหญ่นั่นแหละขนมจีนลูกชิ้นร้านนี้เนี่ยส้มตำนะครับผมอ้อยคั้นน้ำนะครับอ้อยคั้นน้ำก็มีเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศน่าเลาะมากเลยครับผมเพื่อนเพื่อนสุดยอดเลยไก่ทอดนะครับผมน่าเลาะน่าเลาะพี่น้องน่าเลาะเด้อเดี๋ยวนะของกินหลายของกินหลายดีนะครับผมอาหารสำเร็จรูปนะครับเป็นเห็ดขายเด้ออาหารสำเร็จรูปนะครับผมผักผลไม้นะครับผมครบเลยนะครับเก็บชมบรรยากาศให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อครับกินมากเลยอันนี้แจ่วแน่นอนเลยน้ำพริกตำสดๆเลยนะน้ำพริกสดๆเลยยายเนี่ยตำเองปรุงเองเลยตอนนี้เลยเนาะขายดีบ่ขายดีอยู่จ้าขายดีอยู่เนาะช่วงนี้เนาะอาหารอีสานอุดรบ้านเราของกินหลายพี่น้องโอ้ยกมาเป็นถาดถาดเลยขายเป็นชุดเป็นชุดถุงละ20 50เนาะพี่เนาะน่ากินน่าทานมากครับพี่น้องของหวานก็มีเด้อเนี่ยโอ้ของหวานเห็นแล้วน้ำลายไหลลูกอะไรเนี่ยลูกบัวเหรอพี่ฮะแบกหวยอ๋อแบกหวยเป็นยานะเนี่ยมาช่วยพี่เขาซื้อหน่อยนะครับตลาดติดทางรถไฟนะครับผมโอ้อาหารแกงไม่ใช่แกงปักใต้นะครับแกงอุดรธานีขายเป็นถุงบ่เอ้ยขายเป็นถุงบ่ถุงเท่าไหร่ถุงละ30บาทค่ะถุงละ30บาทเนาะมาซื้อซอยเอ้ยบ่ได้เด้อเนี่ยไม่หยังอันนี้ใครหยังนี่ใครป่าอ้อมใครป่าล้นจักใครป่าบ่จ้ะใครป่าหยังใครป่าล้นจักป่าล้นจักครับผมเป็นป่าดุกเด้อป่าล้นจักปลาสมตอนบ่นี่เนาะจ้าปลาสมปลาสมเด้อพี่น้องเด้อแกงหอยก็มีหอยเอาเบิ่งเหงาไทยอยู่อเมริกายุโรปอยากกินหอยก็เบิ่งเหงาเด้อคือน้ำลายถ่าปลาซิวดอกแก้วเนาะหมดปลาซิวแก้วขอบคุณหลายๆเลยขนมหมักมี่หมักมี่หมักมี่น่ากินมากเลยพี่น้องเป็นแต่ยางตลอดครับผมนากินนาท่านอิหลีครับพี่น้องลำไยก็มีโลละ60บาทเด้อเนี่ยนะอ้าวประเภทสลัดประเภทยำก็มีนะครับผมต้องมาแล้วต้องไปดูปลาเผาปลาเผาต้องเล่นมาสั่งขายที่อยู่เฉยๆหน่อยอะไรเล็กๆเลยก็ข้าวเดือนเมื่อไหร่คุณข้าวเดือนกล้วยปิ้งสวัสดีค่ะกล้วยกะทิขายกองเท่าไหร่เนาะกองละ40บาทจ้ากล
องละ40เยอะอันนี้ก็แซ่บเนาะจ้ากล้วยอะไรเนี่ยเขาเรียกเนี่ยเป็นกล้วยทับใส่มะพร้าวจ้ากล้วยทับใส่มะพร้าวแมนกล่องละ40บาทค่ะใส่กะทิใบเตยแล้วเนี่ยแมนจ้ะเป็นร้านกะทิใบเตยเอาไว้ล่ะอ๋อน่ากินน่ากินเลยเอามาซื้อพี่น้องทางเขาเลยเด้อมาอุดหนุนเอื้อยเพิ่นแน่โอ้อันนี้เป็นหยังเนาะเคบับไก่เคบับไก่เคบับไก่อุดรธานีกูนะเอาสูตรมาจากไสเนาะราคาเป็นจะแซ่บเป็นจะแซ่บเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยครับผมทางเข้าทางเข้าพี่น้องเอามาซื้อเอามาซื้อเอาผลไม้ก็มีนี่ครับผมโอ้ผลไม้เราเป็นตะแซบเถอะเนาะกล้องเท่าไหร่นี่60บาท60โลเท่าไหร่อันไหนทุเรียนแบบโอ้โลละ100ค่ะพี่โลละ100ถ้าห่อได้เลยที่บ้านเยอะห่อไม่ได้มันร่วงอันนี้เนี่ยโอ้น่าทานน่าทานนะครับทุเรียนเนี่ยครับเดี๋ยวทายไปให้คนจีนเบิ่งก่อนเด้อเป็นมักไม่ได้เลยนะนี่ครับผมเนื้อเยอะนะครับผมทุเรียนหวานกรอบนอกนุ่มในนะครับผมเอาเอาเอามามาเอามาเบิ่งโซนนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมเสื้อผ้าเพื่อนนะครับผมนี่ครับผมข้างในจะเป็นร้านเสื้อผ้านะครับผมร้านเครื่องสำอางนะครับผมเครื่องประดับก็มีเด้อรับจอหูด้วยเนาะโอ้เท่าไรจอหูน่ะจอหูนั่นต้อง80 บาท80บาทโอ้เจาะถูกนะเนี่ยใครอยากเจาะมาหาเจ๊เขานะครับโอ้ยเอ๊ะบ่าวเดชครับบ่าวเดชบ่าวเดชนครพนมฝากติดตามด้วยเด้อเอาดิกางเกงนี่อยากซื้อเนี่ยเนี่ยกางเกงยีนน่ะกระโปรงนะครับมีเด้อดิฮะตลาดอะไรนะเซ็นเตอร์พอยต์อะไรนะเซ็นเตอร์พอยต์อุดรธานีติดทางรถไฟเด้อพี่น้องเด้อเอาฝากไว้ติดตามด้วยขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสบายดี